พระเจ้าจะพ่อลำเทิงพระสกิทสัตว์ที่องค์เสด็จได้ปฏิบัติมาโดยย่อเอาเทวันสำคัญชีวิตนั้นบุตรนี้อาณาจักรชินชิกสันดิสติวิตุสังฆาริกาได้จากประเทศอันแสนหักข้องพันมาในเดือนพฤศจิกาในเดือนพฤศจิกา1975องค์เสด็จอุปราชพระราชภารกิจศาสตร์อันมีเป้าหมายให้ประเทศเขากลับมามีประชาธิปไตยเมื่อเดิมพร้อมกันนั้นองค์เสด็จยังพยายามรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นลาวไว้สมุนองค์เสด็จได้ทำองค์เมื่อกับคนทั่วไปก่อนเริ่มก่อนแม่นการทำมาหากินเลี้ยงชีพและครอบครัวองค์เสด็จได้เห็นการที่บริษัทพริตรถซีเกวนจนเพิ่มเกษียณของนางได้เงินความนานพอที่พอกินทักษะเครียดและศักดิ์ศรีไว้ได้ในปี1994องค์เสด็จได้เพื่อขันเรือเข้าเป็นรัฐกรรมการนานาชาติเพื่อสันติภาพของโลกเมื่อนกับผู้นำประเทศใหญ่ๆหลายพันเส้นทางกอปาเชตอดีตประธานประเทศข้อรัสเซียและทานอิดวาอีอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเพื่อได้เดินทางไปประเทศเกาหลีเหนือเพื่อขอให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์องค์เสด็จต้องเอาจึงเป็นบุรุษขั้นมนาศาสตร์แล้วในการเคลื่อนไหวเพื่อประสาทเพื่อพระราชภารกิจศาสตร์องค์เสด็จได้เห็นพร้อมกับเสด็จเจ้าฟ้าสายสุริวงศ์สว่างเสมอพร้อมด้วยคณะที่องค์เสด็จได้แจ้งตั้งไว้เพื่อหักใช้ได้มีการติดต่อกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะได้พัวมือจากได้การได้หักของพัวมือจากสาวอพยพสาวที่อยู่ที่ตั้งถึงท่านในแต่ละประเทศองค์เสด็จและคณะพร้อมเดินเรื่องหน้าโครงการผู้บำรุงได้ขึ้นหลักตอนอยู่ในกระทรวงต่างประเทศข้อประเทศต่อไปนี้ประเทศแคนาดา1996ประเทศอังกฤษ2ครั้ง1998ปี2002ประเทศออสเตรเลียปี1999ประเทศนิวซีแลนด์1999สหรัฐอเมริกาปี2000ฝรั่งเศสสาวกันยาปี2000เยอรมันปี2000ต่อมาองค์เสด็จก็ได้ติดต่อสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้เป็นระยะและโอกาสเข้าถึงนี้การพบปะเมนเป้าหมายเพื่อพบเพิ่นเห็นว่าพันธะที่ของเราบ่ได้ดับสูญหมดดังที่ไฟบ่วางดีในโฆษณาแล้วองค์เสด็จก็เสนอความพัฒนาการคือการโน้มน้าวและการฟื้นฟูประชาธิปไตยในลาวนโยบายโน้มน้าวที่องค์เสด็จและสถาบันของได้ยังมั่นเสมอมาเป็นสืบต่อนโยบายโน้มน้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาสิริสิริสวัสดิ์วัฒนาองค์เสด็จเคยมีญาบาในข้าหน้าเขาปัจจุบันนี้เขาจะต้องเมื่อใดประสาทจิตปฏิสักก่อนเมื่อใดแล้วเมื่อประสาทส่วนเลือกเอาแล้วก็การปกครองถ้าว่าประสาทส่วนเลือกเอาแล้วก็กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญพระญาติโยมก็จะรับใช้ตามความประสงค์ของประสาทส่วนองค์เสด็จในขณะได้ทึกต้นหาสนทนาคู่ขัน
กับผู้นำในโลกเป็นจำนวนมากมายเช่นพวกสภาตันและสูตรของอเมริกาประมาณ40ท่านในนั้นมีท่านโจเซฟไบเดนก่อนท่านจะขึ้นเป็นรองประธานาธิบดีและท่านมาเคนตรงเสด็จในขึ้นต้องทางด้วยรองข้าวโน่นยาของสหประชาชาติยูซันสาวซีห้องตึกที่นิวยอร์กองค์เสด็จและคณะได้มีส่วนประกอบในการผ่านมติเกี่ยวกับลาวที่สภาสหรัฐอเมริกาแม่นมติ240อันร้อยกว่า19แก่และมติมันเบอร์169ในปีอันร้อยกว่า19ยูทางยุโรปแม่นมติสภายุโรป3ฉบับปี2001 2003 2005หลายคนได้ยินองค์เสด็จสักกันเขาเข้าเที่ยวเข้าไปสภายุโรปในบอกว่าโอ้เพิ่งเป็นมาสุขภาพของสุขภาพของคนสุขสมลงแล้วก็ตามองค์เสด็จก็ยังหัวท้อถอยในการปฏิบัติพระราชภารกิจสารเกี่ยวกับอย่างนับประเทศองค์เสด็จได้สร้างตั้งสภาผู้ต่างหน้าส่งสารนับประเทศโดยบ้างยักตั้งองค์การส่วนกลางตาหน้าลาวนับประเทศทั้งหมดสภาต่างๆเป็นเพียงเป็นพระเก้าผิดให้องค์การลาวต่างๆมาแล้วความคิดความเห็นกันพอยักษ์ทราบว่าพอจะเห็นองค์การส่วนกลางได้บ่ในการประชุมครั้งแรกที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันประเทศอเมริกาวันที่67กันยา1997มี300กว่าองค์การมาจากสี่ทวีปแต่บ่เป็นทบุญบางองค์การใหญ่ๆบ่ได้เข้าห้องนั้นจึงได้ขอให้แต่ละองค์การเฮ็ดเรียกเพิ่นมาไปสักก่อนถ้าหากหลายองค์การร่วมมือกันได้ก็ดีดีอีกคะแนนนึงคือการหักสร้างศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นลาวองค์เสด็จและคณะได้เดินทางไปหลายประเทศที่มีประชาชนลาวอยู่เพื่อเยี่ยมอย่างพระเจ้าได้ทึกตอนหลักในบรรยากาศเทิดทุนและอาภแผงเป็นโอกาสแสดงศิลปะวัฒนธรรมบาซีวานาตซิและสร้างการแบบลาวที่เรามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอันสำคัญของพระราชพิธีศาสตร์ขององค์เสด็จเสด็จมีเจ้าผู้ห้องไปแล้วเนื้อทามกลางการเศร้าสลดใจอะไรอารมณ์ของครอบครัวและพวกส่วนทั่วไปพระราชพิธีศาสตร์ที่องค์เสด็จได้ปฏิบัติมานั้นแม้ได้เห็นร่วมกับเสด็จเจ้าฟ้าสายสุขหลวงสว่างทุกบ้านกาฉะนั้นเสด็จเจ้าฟ้าสายสุริวงศ์สว่างจะสามารถสืบต่อได้อย่างบกพัดใส่แล้วก็แก่ดูพิพิธภัณฑ์ไทยอันอาคิเตสงชาติวิฟิยงลูริจินตุตันิเตียคอมมิวนิสต์Il n'a jamais cessé d'œuvrer pour la restauration de la démocratie qui existait avant auparavant et pour préserver les traditions, la culture et le fait d'être là. Son intervoyant réfugié se comportait comme un citoyen normal. Pour faire vivre sa famille, il travaillait chez Citroën jusqu'à son départ à la retraite.Sa pension de retraite lui a permis de vivre correctement. Il a pu ainsi préserver sa dignité d'homme. En 1994, son intérêt royal a été choisi pour devenir membre du Comité international pour la paix dans le monde. Comme certaines personnalités très connues, M. Kapalchev, ancien président de la Russie, M. Edouard Hill,ancien Premier ministre de Grande-Bretagne.
il a voyagé en Corée du Nord pour demander aux dirigeants nord-coréens de ne pas utiliser l'arme nucléaire. Notre prince est devenu ainsi une personnalité internationale. Dans toutes ces démarches, son intérêt royal est toujours accompagné de son neveu, son intérêt royal, le prince Suleiman Salam, et de l'équipe qu'il a nommée pour aider. Son intérêt royal a pu prendre contact avec différents pays grâce à la collaboration des réfugiés là. La délégation de la famille royale d'Ansarun Khan a été reçue au ministère des Affaires étrangères des pays suivants. Le Canada en 1946, l'Angleterre en 1998 et en l'an 2002, l'Australie en 1999, la Nouvelle-Zélande en 1999, les États-Unis en l'an 2000, la France en 2000 aussi, l'Allemagne en 2001. Son intérêt royal a fait le suivi de ses rencontres par lettre et d'autres moyens de communication. Jusqu'à très récemment, le but de ses visites officielles est de montrer que les membres de la famille royale n'étaient pas tous exterminés, contrairement à ce que à la propagande des gens mal intentionnés. Par la même occasion, son intérêt royal leur présente nos désirs de voir le rassemblement des LAF et la restauration de la démocratie au Laos. La politique de rassemblement des LAF que le prince Souriyagon a adoptée est celle de Sa Majesté le roi Siasaba Ratana, son père. Son intérêt royal a souvent dit: il faut d'abord obtenir la démocratie, après cela dépend, cela, après cela, le peuple choisira son régime politique. Si c'est la monarchie constitutionnelle qui est choisie, alors nous serons à la disposition de la volonté du peuple. Son intérêt royal et son équipe a pu lier des relations avec les dirigeants politiques des pays amis. Par exemple, plus de 40 membres du Congrès des États-Unis, comme M. Joseph Biden, avant qu'il devienne vice-président des États-Unis, et M. Thomas Hale. Son intérieur a été reçu par le secrétaire adjoint des États-Unis, des Nations Unies, au 20e étage de son bureau. Son intérêt royal a contribué à faire passer des résolutions concernant le Laos au Congrès des États-Unis, c'est la résolution 240 en 1998 et celle numéro 139 en 1999. Au Parlement européen, ces trois résolutions en 2001, 2003 et 2005. Son intérêt royal entrait régulièrement au Parlement européen avec une canne. Il y a des observateurs qui disaient: ah, même si sa santé a été diminuée, le prince continue toujours d'œuvrer pour son pays. Pour rassembler les larmes vivant à l'extérieur du pays, son intérêt royal a créé l'Assemblée des représentants des larmes de l'étranger. La première conférence a eu lieu à Seattle, aux États-Unis, dans l'État de Washington, les 6 et 7 septembre 1997, avec plus de 300 délégués venus des quatre continents. Malheureusement, manque à l'appel certaines grandes organisations. Il est donc impossible de créer une organisation unique représentant tous les larges des familles. Chaque organisation doit donc continuer à travailler, chacun de son côté, ou encore mieux en collaboration
ับไปตรวจc'est en ce qui concerne le domaine de la préservation des traditions, de la culture et les fêtes larges. Son intervoyage et son équipe ont voyagé dans tous les pays et habité des larmes afin de leur rendre visite. La population là les ont toujours accueillis avec joie. C'est l'occasion pour pratiquer aux bassines les danses larmes et les rencontres de manière larme. Je viens de vous donner un aperçu rapide des activités de son intervoyage. Je voudrais tout simplement vous rappeler que son intervoyage m'a souvent confié, m'a souvent cité un vers d'un feuille de Whitney, c'est à l'écrit dans le français, et ce vers se trouve dans le texte de la mort du loup. Je vais vous citer. J'ai aimé citer ce verbe. Gémir, pleurer et se plaindre est également lâche. Maintenant, son intervoyal des autorités, comme son intervoyal du prince de Savoie, a toujours participé dans les activités de son intervoyal de défense. Il sera capable de prendre la suite de ses activités sans interruption. Je vous remercie.